สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานะฮะกับงาน Model Expo นะครับซึ่งตามรัฐบาลไทยบอกว่ารถคันแรกเนี่ยรถไปกว่าแสนบาทลดราคานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพามาดูนะฮะวันนี้จะพามาทดสอบนะครับรถซุปเปอร์คาร์ของเต็นยูมานะฮะในช่วงกูรูนะครับจะพูดคุยคุณทอมด้วยนะครับที่เขาเป็นผู้บริหารฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอยู่ทางยูมาโมเดิร์สนะฮะที่นำเข้ารถซุปเปอร์คาร์พร้อมกับมีการเซอร์วิสเต็มรูปแบบครบวงจรด้วยนะฮะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรผมหรอกนะฮะแต่เพียงแค่เขาอ่ะมีรถแปลกๆแล้วก็วางเครื่อง M5 นะครับเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์ผลิตเนี่ยจะรถยุโรปเป็นรถแบบหน้าตาคลาสสิกแต่แรงเดี๋ยวนี้คุณชายได้ขับด้วยจริงเหรอได้ลองได้ปกติเขานั่งเนี่ยเขาให้นั่งเอาขาเนี่ยทิ้งน้ำหนักไว้ไม่ใช่เอ็นยังไงผมไม่ต้องยั้งเจ็บขายั้งให้อยู่ก็เลยเอาขาลอยขึ้นมาเลยเลขช่วงนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันหน่อยว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างยืนให้มันตรงหน่อยครับเพราะว่ามันดูเตี้ยมากเลยก็อย่ายืนสิคะนั่งด้วยกันเดี๋ยวก็ยิ้มหงายนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้ดูซิว่างานนี้จะมีอะไรน่าดูบ้างนะฮะพริตตี้หมายถึงพริตตี้พริตตี้ด้วยรถด้วยโปรโมชั่นด้วยเพราะว่ารถงานเมืองไทยเนี่ยญี่ปุ่นหรือต่างชาติจะต้องบินมาดูหรือว่าประเทศใกล้เคียงเนี่ยต้องมาดูงานเลยนะฮะไม่จะเป็นรถญี่ปุ่นอเมริกันรถจีนอินเดียมาเลย์รถไทยทุกยี่ห้อครับคือเรียกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นตลาดกลางที่ได้รับกระแสนิยมเยอะมากๆนะฮะก็เลยอยากให้รับชมกันเดี๋ยววันนี้ถ่ายทำรถเจ๋งๆให้ดูนะครับไอราคาไม่คุยหรอกเพราะว่ามันรายการเรามันรายการแบบไลฟ์สไตล์รถซิ่งนะจะมานั่งแบบบอกทุกอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูรายการอื่นนะฮะแนวต้องรุนแรงหน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้มันพร้อมกันดีกว่านะฮะขออนุญาตพาเข้างานก่อนครับถือด้วยเนี่ยเป็นพิธีกรไม่ได้ยกกล้องด้วยถือก่อนเข้าไปผู้ชมดูรถดินี่มันรถอะไรอ่ะถามตากล้องหน่อยรถอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเปอร์โยอ่ะดูซิว่าจริงป่ะผมพูดจริงนะฮะผมว่าผมเอารถผมมาดีกว่านะคุณผู้ชมทั้งมัสแตงทั้งคามาโร่มันเป็นสนิมจริงซากเลยอ่ะนะฮะดีเนาะเดี๋ยวนี้ซากเอามาโชว์ได้มันเป็นยานยนต์วันวาดูดิกระจกคุณผู้ชมเดี๋ยวเรียกว่าแตกเลยยิงมันบูอิกฮาร์ดท็อปโอเค1950บูอิกไงร้อยกันเน่เน่เน่ปีแล้วเฮ้ยอีกคันที่ชอบคุณผู้ชม BM BM สิบกว่าปี BM รุ่นนี้สวยว่าชะนะคลาสสิกมีกี่หน้า56หน้าตาแปลกนะอันนี้ประมาณซีรีส์503คูเป้นะครับ1956สวยนะหุยคือคนที่แบบเก็บรักษารถนี่แบบดูแลดีมากรีสโตร์มาแบบเป็นรถใหม่เลยเนาะใช่นี่คือ Mercedes Benz ครับคุณผู้ชมครับเป็นตัว SL นะฮะหน้าตาแบบว่าดูอลังการงานสร้างดูสิฮะดูจากบอดี้ดีไซน์นะฮะไฟน้องไฟหน้าอารมณ์คลาสสิกมากๆเป็นบอดี้190 SL อย่างที่ผมบอกไปคือชารู้ไหมฮะว่ารถพวกนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อขายกันเนี่ยต้องมีมากกว่า7ล้านถูกต้องแล้วยิ่งไปอยู่ที่แบบโชว์รูมดีๆแพงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะราคายิ่งทำได้นะเขาจะมาหนักไหมเนี่ยแขนขึ้นลายเลยบอดี้สวยเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวทนหน่อยสร้างภาพให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงนะครับว่าทำทุกอย่างอันนี้เป็นรถที่หายากหลักๆเลยใช่ไอตัวนี้เนี่ยที่คอนโดเนี่ยผมเห็นเจ้าของไฟนาวมีอยู่คันหนึ่งแต่เป็นซากอยู่ยังไม่ได้รีโนเวทขึ้นมานะครับอันนี้ปีอะไรฮะ32ประมาณ8ลึกมากคุณผู้ชมนี่คือ Ford นะฮะ Mondeo นะครับ1932นะครับกับรุ่นแรกๆของเขาแต่ก่อนเนี่ยรถยนต์พวกนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นแบบสตาร์ทเนาะมันต้องแบบหมุนอะโรลส์รอยสมัยก่อนก็ใช้แบบนี้นะคือคนขับไปด้วยหมุนไปด้วยฮะจริงๆหมายถึงเครื่องยนต์เขาไม่ได้มีแบตเตอรี่ไงเขาสร้างโดยแบบแม่เหล็กหรืออะไรเงี้ยให้แบบปั่นกระแสไฟก่อนหน้านั้นยุคฟินสโตนอะนั่นใช้ตีนฮะที่มีรถแต่เอาเท้าเดิมอันยุคก่อนถึงดำบันฟินสโตนแฟร์ดิฟินสโตนนะฮะเลี้ยบไปดูไปดูพอเหรอฮะเข้าไปดูดีกว่าบาร์ปะเนี่ยรู้สึกหนักไหมเริ่มอยากวางไว้ตรงเนี้ยอย่าห้องในมีกระเป๋าอะไรโบเทก้าเธออยู่เนี่ยใช่ต้องถือแบกกรรมกรถือยังไงกรรมกรถือแบบพริตตี้เนี่ยสมมตินี่เป็นกระเป๋าบาลองไฮโซพริตตี้ถือไงคะ
เก๋ๆนะคะวิทนี่เดี๋ยวเราจะไปประตู 3.1 นะฮะเราจะมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับเข้าไปถ่ายในงานนะฮะต้องคล้องคอทุกคนนะครับเป็นสายสะพายแร่งนะฮะคุณช่าดูหนักว่ะลองถือไหมอ่ะมาลองดูผมว่าเขาจะให้เข้าฮะตากล้องครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะระเบิดเลยนี่ครับโอเคสวัสดีครับมาครับได้เดี๋ยวผมเอาไว้ฮะอันนี้เป็นบัตรเข้าเหรอโอเคถือไว้ก่อนแล้วกันโอเคฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดินมาเห็นพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมไฮไลท์ก่อนนะครับช่วงที่2คุณบิโยทินจะพาไปเที่ยวสนามเทพนครอีกนะฮะว่ามีอะไรมันบ้างรวม2ช่วงนะครับช่วงกูรูกับชิลเนี่ยกูรูผมจะพาไปทดสอบรถจากยูมามอเตอร์สนะฮะส่วนชิลเนี่ยจะพาเดินเล่นแล้วกันนะครับดูแบบว่าหน้าอกหน้าใจนะฮะกระโปรงรถครับผมหัวใจเนี่ยหัวใจเครื่องยนต์นะฮะกระโปรงนี่กระโปรงรถแต่ขออนุญาตเปิดนะวันนี้จะเปิดต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะแล้วดูหลายยี่ห้อนะครับว่าเอาตัวท็อปอะไรมาตีตลาดของไทยบ้างนะฮะชมกันในการเรสโชว์ชมช่วงไฮไลท์ก่อนครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกัน